4ทุ่มกับอีก44นาทีเมื่อวานนี่5ทุ่มเมื่อวานนี่โอ้โห5ทุ่มกว่าเด้อเมื่อวานนี่ติดลมบนหนักเลยโอ้ยเมื่อวานไม่ทราบว่าของใครคุณไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วเวลาผมพูดโทษนะจริงๆผมไม่ได้แกล้งเซ้อนะแล้วมันก็คือไม่จำนะครับผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะโอเคจบข่าวพรุ่งนี้ก็คำถามที่ค้างคำถามที่ค้างที่เฟซเลยเขาบอกว่ากระเพาะไม่มีเนี่ยหมดละทาง YouTube ก็ออมาคน YouTube ลุงคะที่แต่ละคนแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อที่ผมจะใช้คำพูดว่าเพราะค่าเนี่ยถ้าพูดผ่านวิชาไฟฟ้านะฮะเพราะค่าความต้านทานแตกต่างกันนะคนไหนที่มีค่า R ค่า R ค่าความต้านทาน R ก็คือมาจากว่า resistor resistance นะครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือตัวที่มันต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าโอเคไหมถ้ามีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้ามันก็จะเข้ายากมันผ่านยากคือรู้สึกยากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเนื้อเยื่อสะอาดนะกายสะอาดนะถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากายสะอาดและใจสงบนี่จะไหวมากนะกายสะอาดพร้อมใจสงบคำว่ากายสะอาดไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำวันละห้าครั้งนะคนที่กินอาหารมังสวิรัตคนที่กินอาหารเจพวกนี้อาหารเจเนี่ยครับเรื่องของอาหารมังสวิรัตอาหารเจเนี่ยครับก็แนะนำต้นผลนะครับต้นผลที่เขามีขายกันห้างสรรพสินค้ากันเยอะแยะเลยครับเอาประเภทดังๆนั่นนะครับนะไปแล้วก็แวะเวียนไปอาหารเจก็ทำดีเขาทำดีมากด้วยครับไม่ใช่ชมเฉยๆนะเพราะว่าผมกินมื้อแรกผมจะรู้เลยนะเส้นเขานิ่มเขานิ่มอาหารก็กลมกล่อมมากแกงเลียงชั้นหนึ่งนะบอกให้ก็ได้นะกินมาเรียบร้อยแล้วแกงเลียงชั้นหนึ่งมากรสชาติแกงเลียงเจเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่กินอาหารพวกนี้มันจะไวเพราะว่าลิ้นผมมันเป็นลิ้นประเภทจระเข้นะแต่มันไวนะครับลิ้นจระเข้แปลว่ากินอะไรก็ได้แต่จะไวในการรับรสชาตินะครับจะไวถ้าผมชมอาหารใครทำผมจะไม่ชมอร่อยนะครับผมชมเขาว่าดีกลมกล่อมถ้าผมชมปุ๊บเอาไปทำขายได้เลยบอกใครก็ได้บอกกันทุกคนเลยอาหารเนี่ยบอกทำกับมือนะเนี่ยเวลาเอาอาหารมาให้นะทำกับมือนะคะให้ผมกินดูแล้วจะบอกรสชาติเองนะครับจะบอกให้เพิ่มอะไรลดอะไรด้วยนะครับเอาไปทำซื้อทำขายพวกนี้อาหารเจทำให้ร่างกายบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับอาหารเจทำให้ร่างกายสะอาดนะครับเป็นฐานสะอาดนะครับอาหารเจครับอาหารเจบางส่วนเวลาพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับอาหารเจนะใช้ได้นะครับแต่ผมกินหมดนะผมกินไม่ได้ฮิไม่ฮิเอาละมาถึงตรงทิศหนึ่งตืดขอคำขยายความที่เคยได้ยินจุกจิตในใจจุกนะฮะ